วันนี้เองผู้ติดเชื้อในจังหวัดของเราก็ยังคงตัวอยู่ที่154รายนะครับแต่ว่าก็คาดการณ์ว่าจะมีเพิ่มอีกสัก2รายครับเนื่องจากว่าจะมีเด็กนะครับที่กลับมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเพิ่งมาได้ตรวจวันนี้เองนะครับแต่ว่ามีการตรวจแอนติเจนเบื้องต้นแล้วว่ามีผลบวกครับก็คิดว่าคงจะเพิ่มอีก2รายครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเราได้รับเด็กกลับมาบ้านแล้วก็จะดูแลรักษากันต่อไปครับท่านครับเท่าที่ทราบเนี่ยจะมีเด็กที่ไปฝึกงานเยอะอยู่ท่านได้สั่งการยังไงฮะคือตอนนี้เราไม่ได้สั่งการเพียงแต่เราเตรียมการเพราะว่าคนที่สั่งการคือจังหวัดต้นทางนะครับจังหวัดต้นทางเขาก็ได้กักถือว่าเป็นการกักบริเวณจัดเป็นโลคอลโควิดทีของจังหวัดเขาเรียบร้อยแล้วคือเด็กของเราที่ไปฝึกงานที่นั่นนะครับก็ถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถจะออกมาได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในระบบของสาธารณสุขเนี่ยถ้ากลับมาอย่างน้อยเนี่ยทางคุณหมอก็บอกว่าเราจะต้องกักตัวอย่างน้อยอีก7วันนะครับเพื่อให้ครบ21วันครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์แล้วในขณะที่ถูกกักตัวเนี่ยวันที่5จนถึงวันที่7เนี่ยเราก็จะมีการทยอยตรวจ swab นะครับตรวจ swab เพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเขาปลอดภัยจริงเราก็จะปล่อยกลับบ้านได้ครับแล้วเราเตรียมlocal quarantineของจังหวัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นระดับจังหวัดใช่ไหมนั่นใช่ครับเป็น local ของจังหวัดที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น local quarantineของจังหวัดอยู่แล้วครับครับในมาตรการที่วันนี้มีเห็นว่ามีการปรับยกเลิกบางมาตรการนี้ท่านว่ายังไงครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับก็ยังคงตัวทรงตัวอยู่ในระดับดีนะครับก็คิดว่าทางจังหวัดเราเองเนี่ยก็จะมีการผ่อนคลายให้สถานธุรกิจบางประเภทได้กลับมาเปิดให้บริการนะครับซึ่งตามความเห็นของทางคณะกรรมการเองก็มองว่าสถานบริการบางอย่างนะครับสามารถจะให้บริการได้เนื่องจากว่าผู้ใช้บริการนั้นเป็นบุคคลในพื้นที่ครับอย่างเช่นร้านเกมหรือว่าฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ำพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นร้านค้าซึ่งคนที่มาใช้บริการจะไม่ใช่เป็นคนที่มาจากต่างพื้นที่เอาง่ายๆนะฮะเป็นคนในพื้นที่เองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการแพร่เชื้ออะไรต่างๆก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ให้บริการหลักเลยครับตอนนี้ประชาชนเริ่มถามเข้ามาเรื่องของการเตรียมการที่จะฉีดวัคซีนในล็อตต่อไปฮะท่านครับเตรียมการยังไงบ้างฮะก็ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยทางจังหวัดเราเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีครับจากที่ดูที่ทางหน่วยของโรงพยาบาลและสาธารณสุขได้ทำไว้เนี่ยทางจังหวัดเราให้บริการได้ถึงเกือบ 20,000 คนต่อวันครับทั้งจังหวัดนะฮะทั้งจังหวัดใน17อำเภอนะครับแต่ว่าหลักๆที่แน่ๆเลยก็คือประมาณสัก 10,000 เศษเราให้บริการฉีดวัคซีนได้แน่นอนนะครับเพื่อท่านประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยไม่ต้องกังวลใจครับวัคซีนมาท่านได้ฉีดแน่ครับก็จะทยอยฉีดให้ตามคิวนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ครับเรื่องการแก้ไขชั่วโมงขนส่งสินค้าไปที่กัมพูชาเนี่ยได้มีมาตรการออกมายังไงบ้างคะท่านคือตอนนี้ทางความเห็นของคณะกรรมการเนี่ยก็ยังไม่ให้ปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคำนึงถึงในส่วนของปริมาณของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับทางฝ่ายการแพทย์ก็มองว่าผู้ติดเชื้อในกัมพูชามีแต่จำนวนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงนะครับทางคณะเลยเสนอคณะกรรมการว่าในส่วนของผู้ค้าชายแดนที่อยากจะให้เพิ่มเวลาในการออกไปจากเขตชายแดนของเราจาก4ชั่วโมงที่เราลดไว้เพิ่มมาเป็น7ชั่วโมงเท่าเดิมนะครับซึ่งทางฝ่ายคณะกรรมการทั้งหมดก็ยังเห็นว่ายังไม่ควรให้เพิ่มในห่วงเวลานี้ขอดูสถานการณ์อีกสัก14วันครับเห็นบอกว่าสถานการณ์ชายแดนยังคงมีการลักลอบเข้ามาอยู่ใช่ไหมก็เท่าที่ตำรวจรายงานครับในสัปดาห์ที่แล้วเราก็จับได้9คนนะครับก็ยังมีบ้างเพราะว่าช่องทางธรรมชาติเราเยอะมากนะฮะตั้ง50กว่าช่องทางครับในส่วนของสุรินทร์ยังมีลักลอบเข้ามาบ้างไหมครับท่านคะมีฮะเมื่อสักครู่นี้ทางตำรวจก็แถลงว่าจับได้9คนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแต่ว่าเท่าที่ฟังดูก็จะไม่มีเป็นการขนแบบ
เป็นอะไรนะเป็นขบวนการแบบสมัยก่อนนะฮะเป็นกระปิบกระปอยมากันเองมากันเอง2คน3คนอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็มารวมตัวกันในจุดๆหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสถานการณ์ในภาพรวมของสุรินทร์ในสายตาของท่านผู้ว่าเนี่ยคิดว่าตอนนี้ทรงตัวหรือว่าดีขึ้นครับผมว่าถ้าเทียบเลยจริงๆเนี่ยจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยดีมานานแล้วในคนในจังหวัดเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลคนอื่นอย่างเช่นอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพวกเราดูแลกันดีนะครับจะเห็นได้ว่าคนป่วยที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเอาจริงๆเลยนะครับมาจากที่อื่นทั้งสิ้นนะครับมันไม่มีว่าคนเราไปเที่ยวมาแล้วก็กลับมาติดเชื้อกลับมาแล้วก็เอามาแพร่เป็นอะไรล่ะเป็นกลุ่มๆนะครับในพื้นที่เราไม่มีเลยนะครับจะมีแต่คนที่ไปทำงานแล้วกลับมาหรือคนที่มาเยี่ยมบ้านก็มาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเข้มข้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาติดในครอบครัวตัวเองทั้งนั้นนะครับถือว่าสถานการณ์ในจังหวัดสุรินทร์เองเนี่ยผมว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะครับพวกเราได้มีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะดูแลชุมชนดูแลสังคมกันทุกคนเลยนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับช่วยกันดูนะฮะใครที่แปลกหน้าแปลกตามาจากจังหวัดเสี่ยงก็ช่วยกันแจ้งคุณหมอเอาไปกักตัวไว้แล้วก็เอามาตรวจกันให้ชัดเจนนะครับ